ไปที่สหรัฐอเมริกาหน่อยท่านผู้ชมนะฮะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเนี่ยนะครับเขาประกาศเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มการแจกชุดตรวจแบบ Rapid Test ให้กับประชาชนเพิ่มอีก 1,000 ล้านชุดท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะ 1,000 ล้านชุดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ทำการตรวจหาเชื้อเองได้ที่บ้านนอกจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มการแจกหน้ากากอนามัย N95 ให้อีกด้วยผู้นำสหรัฐยังประกาศว่าจะเริ่มส่งทีมแพทย์ทหารราวๆสัก 1,000 นายเนี่ยไปยังรัฐต่างๆเพื่อให้การดูแลการช่วยเหลือสถานการณ์การระบาดเนี่ยรวมไปถึงจะส่งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นให้พื้นที่ต่างๆที่เกิดการระบาดอย่างหนักด้วยไบเดนกล่าวว่าทุกคนรู้ดีเราเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความสับสนเพราะเคสผู้ติดเชื้อนั้นพุ่งสูงขึ้นทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องถึงกระนั้นไบเดนก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการระบาดในรอบนี้เป็นการระบาดของเชื้อในหมู่คนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนท่านผู้ชมสหรัฐอเมริกาตอนนี้เผชิญกับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 93% สำหรับโอมิครอนณสัปดาห์นี้ 95% และก็ทำลายสถิติรายวันอย่างต่อเนื่องก็เดลต้าระบาดไปแล้วใช่ไหมตอนนี้โอมิครอนขึ้นมาเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐแต่สิ่งที่จะบอกข่าวนี้สำคัญคือการแจกชุด Rapid Test ชุดตรวจเองได้ที่บ้านเขาแจกถึง 1,000 ล้านชุดแต่ท่านผู้ชมผมไม่ได้ชี้นำหรือให้โจมตีรัฐบาลนะเพียงแต่ว่าอยากให้มองว่าบ้านเขาทำอย่างนี้บ้านเราเนี่ยควรจะหยิบตัวอย่างในสิ่งที่มันดีออกมาคือณวันนี้บ้านเราเนี่ยจำหน่ายชุด ATK ชุดละ35 บาทแต่คุณจะต้องไปซื้อตามร้านที่เขาดีลกับองค์การเภสัชก็มี8จุดด้วยกันแล้วก็มีแค่3ล้านชุดมั้งถ้าจำไม่ผิดข่าวนี้เนี่ยคือแล้วประชาชนคนไทยอ่ะ70กว่าล้านคนเอาแค่50ล้านพอง่ายๆ8ที่เขาจะไปยังไงการเดินทางเอ่ยแล้วทำไมต้องซื้อทำไมมันไม่แจกฟรีงบประมาณพวกนี้เนี่ยมันควรจัดสรรได้ไหมไอ้จากที่จะไปซื้อเครื่องบินเนี่ยนะการที่จะไปซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ำนู่นนี่นั่นเนี่ยเอามาจัดการกับงบพวกนี้ก่อนดีไหมเอามาตรวจ RT PCR ก่อนดีไหมให้มันครบถ้วนที่ประชาชนจะต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ครั้งละ 1,000-2,000 ในการตรวจนะเพื่อที่จะให้มันได้ผล 100% เอามาอุดหนุนตรงนี้ได้ไหมให้เขาได้รับการตรวจฟรีได้ไหมให้เขาได้รับการชุดตรวจที่ไปตรวจที่บ้านได้ไหมทำไมเขาจะต้องมานั่งซื้อแมสเองทำไมเขาจะต้องมานั่งซื้อยาฆ่าเชื้อเองทำไมจะต้องมาซื้อเจลแอลกอฮอล์เองเพื่ออะไรอ่ะในขณะเดียวกันที่ประเทศอื่นอาจจะบอกว่าประเทศเขามีงบเจริญแล้วบ้านเราก็มีงบแต่ใช้งบมันถูกหรือเปล่าจะมาบอกว่าป้องกันอธิปไตยนู่นนี่นั่นเราก็มีอยู่ถามจริงๆเราได้ F-35 มาเนี่ยทั้งหมด6ลำ8ลำเราสามารถไปต่อกรกับประเทศอื่นได้อย่างนั้นจริงๆหรอเรามีมากพอหรือเปล่าต้องคำนึงด้วยนะผมไม่ได้โจมตีว่าคุณห้ามซื้อได้ทำได้แต่ก็ต้องมองให้มันอยู่ในวาระที่มันสำคัญวาระที่มันควรต้องใช้อะไรก่อนควรจะทำอะไรก่อนณขณะนี้เนี่ยทั่วโลกนะต่อสู้กับโควิด -19แต่บ้านเรากับ ไปซื้อเครื่องบินประชุมกันเรื่องซื้อเครื่องบินประชุมกันซื้อเรื่องเรือดำน้ำประชุมกันนู่นนี่นั่นแต่ทำไมเรื่องอย่างนี้ทำไมไม่ทำปากท้องของคนเนี่ยนะจะทำยังไงให้จำกัดเชื้อมันลดลงโดยเร็วที่สุดไม่ใช่รอเวลาว่าอ๋อเดี๋ยวรอกราฟมันลดลงนะแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามระบบมันไอ้กราฟมันรอกันได้แต่คนทำมาหากินเขารอกันได้หรือเปล่าลูกเด็กเล็กแดงที่จะต้องกินจะต้องใช้นะค่ารถเอ่ยค่าบ้านเอ่ยมันรอด้วยหรือเปล่ามันไม่ได้รอเรานะมันมาตามเราทุกเดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่ามันสำคัญตรงนู้นมันสำคัญตรงนี้ชีวิตคนสำคัญที่สุดปากท้องคนสำคัญที่สุดจริงๆอะต้องเจียดงบมาแจกแอลกอฮอล์มั่งแจกแมสมั่งคือท่านผู้ชมถ้าบ้านไหนมีนะที่เคยได้รับแมสเนี่ยนะเป็นแพ็คเป็นกล่องเป็นลังอะไรอย่างเงี้ยจากรัฐบาลเนี่ยรบกวนคอมเมนต์มาบอกหน่อยผมอยากรู้เพราะผมก็สอบถามไปหลายๆคนนะว่าก็ไม่เคยได้ซื้อใช้เองตลอดคือไม่ต้องไปเอาถึง N95 หรอกเอาแมสธรรมดาเนี่ย3 ชั้น4 ชั้นเนี่ยยังไม่เคยได้รับเลยคือผมไม่ได้โจมตีนะอยากให้ไปมองด้านดีของบ้านเขาแล้วเอามาปรับปรุงใช้สำหรับบ้านเราคือที่ชุมชนทองหล่อเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมดูข่าวเมื่อวานนี้นะน้องๆหนูๆยังจะต้องเอาแมสที่ใช้แล้วมาซักแมสแบบแมสอนามัยธรรมดาไม่ใช่แมสผ้านะเอามาซักเพื่อจะใช้ในวันต่อไปลองคิดดูแล้วกันว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันยังคาราคาซังอยู่อย่างนี้และเรายังจะต้องไปใช้เงินที่มันโดยที่มันไม่มีความจำเป็นแบบนี้หรออันนี้คือคำถามฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ